ี๋ยวเราปิดท้ายช่วงนี้นะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราโดนใบสั่งนะคะกรณีไปทำผิดกฎจราจรบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่มีเวลาจะไปชำระเลยหรือว่าจะไปชำระที่สถานีตำรวจใกล้ๆบ้านก็ไกลจนเกินไปแต่คราวนี้มีช่องทางมาแล้วนะเขาจะเปิดโอกาสนะคะให้คุณสามารถชำระได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นทางธนาคารหรือว่าทางร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เพิ่งจะมีการประชุมไปนะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การจราจรทางบกค่ะซึ่งเนื้อหาสำคัญก็คือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระค่าปรับนั่นเองด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตหรือว่าวิธีการอื่นๆอาจจะผ่านทางธนาคารหรือว่าหน่วยบริการรับชำระเงินก็ได้ตามแนวทางวิธีการและสถานที่ที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดมาถ้าสมมติว่าคุณไปชำระแล้วก็จะถือว่าคดีนี้เป็นอันเลิกกันค่ะแต่ว่าทางกรรมธิการก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้3เรื่องด้วยกันอย่างที่1ก็คือการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือควรจะเปิดโอกาสให้ทางธนาคารหรือว่าหน่วยบริการรับชำระเงินอื่นๆเข้ามาร่วมโครงการด้วยจะได้ไม่เป็นการผูกขาดแล้วขณะเดียวกันต้องพัฒนาระบบการชำระค่าปรับผ่านบัตรเครดิตหรือว่าธนาคารทุกธนาคารได้ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ชี้แนะมาครับและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับไม่ก่อให้เกิดภาระกับผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้บริการนะครับชำระค่าปรับตามใบสั่งโดยผ่านบัตรเครดิตของธนาคารนะครับไว้ในข้อตกลงคือถ้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยก็ควรไม่เกิน 3% ต่อ1ใบสั่งแต่หากเป็นการชำระด้วยเงินสดนะครับอัตราค่าธรรมเนียมก็ควรที่จะไม่เกิน20บาทต่อ1ใบสั่งนะครับและถ้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนในการชำระค่าปรับตามร่างพรบ.นี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ควรที่จะเร่งรัดในการออกกฎหมายอนุบัญญัตินะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันหรือประมาณสัก2เดือนนะครับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยที่ประชุมเองก็มีมติเห็นชอบวาระ3นะครับด้วยคะแนน179เสียงเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้ครับ